ไปนะครับแล้วก็มีเรื่องเยียวยาตามคำสั่งศาลนะครับกรณีของท่านพลตำรวจโทสุราโมชนนะครับแล้วก็ท่านพลเอกหญิงวารุณีครับที่ในเรื่องที่ทางกรรต้องพิจารณาเยียวยาให้กับท่านทั้งสองตามคำสั่งศาลของวันนี้แนวทางเยียวยาที่การเสนอกรรเป็นไปตามที่ท่านสภาใช่ครับก็เป็นไปตามคณะกรรมการที่ท่านผู้ชอบเป็นประธานเสนอขึ้นมาตรงนี้ตัวตนเราต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะเห็นชอบตามนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับวันนี้จะมีการเปิดตำแหน่งเลยไหมคะวันนี้นะครับเราคงจะต้องพิจารณาตามขั้นตอนนะครับเรื่องแรกก็คือเราต้องพิจารณายกเลิกมติกตรเมื่อครั้งก่อนนะครับที่พิจารณาเรื่องท่านกิจวัตรสมัยท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการถอนพักนะครับส่วนเรื่องต่อจากนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องที่กำหนดตำแหน่งผู้จัดการประจำให้ท่านศิวราคือความชอบธรรมให้ท่านตามคำสั่งเยียวยาของศาลแต่ด้วยเหตุที่ตำแหน่งเดิมที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งคือตำแหน่งผู้จัดการถอนพักนั้นมีคนครองอยู่รองอยู่นะครับก็ต้องกำหนดตำแหน่งผู้จัดการใหม่ให้ท่านนะครับก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวันนี้คงเป็นการพิจารณาแค่สองขั้นตอนเท่านั้นเองครับต้องแต่งตั้งท่านคืนกลับไปดำเนินตำแหน่งผู้จัดการก่อนมากขึ้นแต่ด้วยเหตุว่าขณะนี้มีผู้ครองตำแหน่งเก่าก็จะกำหนดตำแหน่งขึ้นมาครับครับก็เป็นไปตามมติกตรที่เคยผ่านนะครับว่าให้คณะกรรมการเนี่ยไปศึกษาวันนี้คณะกรรมการคือฝ่ายกำลังพลได้ทำการศึกษาเรียบร้อยแล้วว่าคงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือตามรูปแบบของทหารนะครับคือวันทวีคูณนั้นใช้สิทธิ์ได้เฉพาะกสล.นะครับส่วนจะไม่ให้นำมาใช้ในการพิจารณาแต่งตั้งเรื่องตำแหน่งที่สูงขึ้นไม่ใช้กับการพิจารณาตำแหน่งหรือการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่สิทธิประโยชน์อย่างอื่นคงได้รับเหมือนเดิมแต่ว่าการได้รับสิทธิ์นี้ทำการเป็นแรงจูงใจให้ตำรวจไปอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ตัวมิได้ปฏิบัติหน้าที่จริงมันทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบตรงนี้เราต้องทำงานกันให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับหรือไม่ให้เกิดปัญหาการได้เปรียบเสียเปรียบในการพิจารณาตั้งเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นก็ควรว่าจะมีการปรับปรุงใช่ไหมวันนี้กตรก็จะพิจารณาตามแนวทางเราพิจารณาแล้วเนี่ยกตรมีมติอย่างไรแล้วเนี่ยต้องนำเสนอครม.ให้มีมติครั้งนะครับไม่ใช่สุ่มสุ่มที่กตรแต่กตรเนี่ยมีแนวทางที่จะพิจารณาตรงนี้ก็ต้องฟังเสียงคณะกรรมการกตรว่ามีความเช่นไรแต่แนวทางที่ทางฝ่ายกำลังพลนำเสนอขึ้นมาท่านครับวกเข้าเรื่องทางเนี่ย